วันนี้พี่ก็ว่างๆอ่ะครับก็แน่นอนว่าการเป็นยูทูบเบอร์แม่งโคตรมีเวลาเหลือเฟือนะครับวันนี้พี่ก็จะไปหาเพื่อนที่พิษณุโลกเป็นระยะทาง500โลที่ใช้ใจไปลุ้นๆคือแบบพี่ขับ GTR แล้วก็ Mustang ไปพร้อมกัน2คันนะครับที่สามารถแยกร่างแล้วขับไป2คันได้เลยนะครับก็จะเป็นการท่องเที่ยวที่สุขใจที่สุดแล้วนะเอาตัวนะที่พี่ไปหาเพื่อนรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นการไปหาเพื่อนครั้งสุดท้ายนะเพราะว่าเพื่อนพี่เนี่ยป่วยเป็นมะเร็งนะครับและสุดท้ายแล้วด้วยพี่ก็ต้องนะก็อยากจะใช้ชีวิตกับเพื่อนให้คุ้มที่สุดแล้วเจอกันที่พิษณุโลกนะครับไปเปล่าไปเปล่าอ่ะเนี่ยมันทิ้งไว้พาลูกไปหาพ่อมันหน่อยจริงไหมเนี่ยจริงของมันเหรอของมันเจ้าดีดีไอรินทิ้งไว้ใช่ทำไมสภาพนี้วะเนี่ยวันที่มันมาเนี่ยจริงไหมนี่จริงเอาไปคืนมันได้เดี๋ยวแม่ดูบนเสื้อผิวมันมันจะตายอยู่แล้วมันมะเร็งเอาไปคืนมันมันป่วยดูที่มันไม่รักลูกมันทิ้งลูกไว้เนี่ยปะเดินทางถึงแล้วนะครับพิษณุโลกพี่ก็ขับรถโคตรเหนื่อยเลยครับวันนี้ก็เป็นรถคันใหม่ของพี่นะครับพี่รู้สึกว่ารถพี่เยอะนะอันนี้ก็เป็นรถอีกคันหนึ่งของพี่นะครับถึงแล้วตอนนี้ก็อยู่บ้านสินสอดนะครับก็เดี๋ยวเรามาหาเพื่อนสักนิดนึงนะมารีวิวบ้านเพื่อนมาดูการไปอยู่ของเพื่อนนะครับว่าตั้งแต่เพื่อนผมซื้อบ้านมาเป็นเวลา 2-3 ปีแล้วผมไม่เคยมาเลยนะครับผมก็จะมาเชิญชมการไปอยู่ของเพื่อนผมนะก็เป็นยังไม่ดังนะเอ้ยไม่ใช่ยังลินนะยังลินเอาเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยกูมาหามึงนะแล้วเป็นไงวะผมไม่ได้เจอนานเลยอ่ะไม่ได้เจอมาตอนไหนเนี่ยโอ้ยเฮ้ยคุณกูไม่ได้เจอนานเลยจำไม่ได้ไอ้โยไม่สวยโยโอ้ยโ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 อ้ยเราเซอร์ไพรส์เข้ามาด้านแรกไปยืนรถดีเทลแรกก็คือจะเป็นหน้าความภาคภูมิใจจอดแบบในกระจกเลยอันนี้นี่ทำกระจกให้คันนี้เลยใส่จอดทะลุได้นี่อันนี้คือสิ่งที่ภาคภูมิใจที่ในชีวิตประสบความสำเร็จในวันนี้นะคือก็แรงเก็บตังค์ได้ลำบากไหมครับให้รถคันหนึ่งเดี๋ยวร้องไม่เป็นไรอันนี้เป็นร้องได้เท่าไหร่เนี่ยให้เล่าเท่าไหร่ได้นะคันนี้นะภูมิใจมากเลยเมื่อคันนี้ลองใส่สตังค์ก็เปิดอันนี้โชว์ดิเปิดตรงไหนวะโอ้โหรถนายแม่งล้ำอ่ะอันนี้เรียกว่าไฮบักคาร์ได้ปะระดับนี้เรียกว่าแบบอะไรนะต้องถามว่าอะไรนะไฮเปอร์คาร์เลยไหมระดับนี้ที่ไหนเฮ้ยนี่มันซูเปอร์ไฮเปอร์คาร์ซูเปอร์ไฮเปอร์คาร์เลยเหรอแรงสุดโอ้ไม่แปลกเลยที่ทำเพื่อที่จอดเลยนะทำสุดยอดจอดนะครับเออกูเข้าเรื่องเถอะว่าคนดูเริ่มลำคาละโอเคเราไปจุดแรกเราเอามาภายนอกก่อนสิ่งที่จะรีวิวก็รถอะไรนะอันนี้รถอะไรครับคาเมโร่ครับซื้อมาเท่าไหร่ฮะอันนี้อะครับก็ประมาณ4 ล้านนะครับพี่คุณฟอกเงินหรือเปล่าคุณมีปัญญาขนาดนี้เลยเหรออ่ะอันนี้บ้านใครฮะบ้านใครนี่ก็แบบว่าซื้อเอาไว้แบบจอดรถเฉยๆครับเพราะว่าที่จอดรถมันไม่พอครับซื้อไว้จอดรถโคตรนายมึงจะให้กูสาระหรือวะเออเอาสาระไม่เอาโมก็ได้โมก็ได้อ่ะเท่าไหร่ว่าเราซื้อเท่าไหร่ล้านกว่าครับซื้อว่าจอดรถอย่างเดียวล้านกว่าใช่โอ้โหต้องเหลือขนาดนั้นสตีนเอาสาระเลยโอเคเอาพูดจริงๆเอาพูดเองนะที่สาระแล้วก็อันเนี้ยมันเขายังไม่ได้ซื้อตรงแถบเนี้ยก็เลยเอารถมาจอดแต่จริงๆบ้านครัวฝั่งนี้ถ้าเฮียไม่จริงก็ทำไม่ได้นะจอดบ้านที่แบบไม่ใช่บ้านตัวเองแล้วมาจอดเอาก็ขออนุญาตเขาอันนี้เท่าไหร่มันหลังตรงแถบนี้มันจะมีอยู่2ไทยก็คืออันนี้จะอยู่เล็กจะเป็นไทยเล็กไทยเล็กจะอยู่ที่ร้าน6เดี๋ยวกูซื้อมาไว้ไม่ได้เอาไว้แบบเราเล่นเอาไว้นานๆมาทีอะไรเงี้ยนะติดต่อได้สุดยอดเลยเพื่อนอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็ฟอร์จูเนอร์ไงส่วนใหญ่นี่คุณขับรถสปอร์ตกับรถอันนี้คุณขับอะไรมากกว่ากันถ้าขับมากกว่ากันก็ขับอันนี้เพราะว่ามันก็รู้ว่าแบบเพื่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีกันเยอะก็เวลาไปไหนก็อันนี้มันนั่งได้4ไงแต่นี้ก็ได้7เลยได้7ก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มค่าใช่ไหมอ๋อมันเพื่อนเหรอไม่ใช่ลูกน้องเหรอลูกน้องเพื่อนทำไมรับหลังเพื่อนกูให้ลูกน้องกูเองลูกน้องก็โอ้โหเนี่ยไม่ใช่นะอันนี้ก็ของคุณเหรอครับอันนี้ก็เป็นรถคนใช้พี่เองอ๋อรถลูกน้องใช่รถลูกน้องเอ้ยลูกน้องไม่ใช่ลูกน้องกูเองลูกน้องกูอันนี้รถแท้เฮ้ยคันนี้ซื้อสดหรืออะไรผ่อนนะผ่อนหรือเปล่าผ่อนหรือเปล่าซื้อผ่อนหรือเปล่าเราอ่ะใช่ไหมผ่อนครับโอ้เป็นหนี้ครับไม่คุยไม่คุยผมเน้นสดอะครับพวกแก๊งผมเน้นสดอะครับอันนี้เรียกว่าไฟอะไรอันใหม่เนี่ยมันเรียกว่าไฟอะไรอันนี้เป็นไฟปีใหม่อะไม่รู้เลยมันเป็นตัวใหม่2020ป่ะนี้อีซู
รถจ่ายกับข้าวอย่าไปสนใจนะอันนี้ของคุณป่ะครับอันเนี้ยผมเห็นมันมีเพื่อนผมคนนึงอ่ะมันซื้อแล้วผมก็แบบอยากลองบ้างไงก็เลยแบบซื้อมาเหมือนกันซื้อเหมือนกันเลยใช่เหมือนเป็นไม่สัตย์ทะเบียนเพื่อนกูรวยจังวะเฮ้ยเราไม่รู้เลยว่านายรวยขนาดนี้นะคือเราแบบไม่แบบไม่เอาลงไงเรากลัวแบบโดนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเห็นไม่อยากโชว์รวยว่างั้นเหรอไม่อยากโชว์นี่คือนี่ขนาดไม่โชว์อันนี้นี่อันนี้คุณก็จอดบ้านคุณอีกแล้วเหรอใช่ๆนี่ก็เหมือนกันโอ้โหคุณรวยขนาดนี้เลยก็เห็นมี2คนน่ะที่ไม่น่าเหลืองกับไอ้หน้าที่เหมือนโจ๊กเกอร์อ่ะเออพูดถึงมันหน่อยทำไมมันไม่มาวะเห็นว่ามันติดคือผมตัด CG ออกจากแกงแล้วนะครับเนื่องจากมันเรียกว่าไงอ่ะมันรวยไม่เท่าพี่นะครับรวยไม่เท่าพวกพี่พี่ก็เลยเอาออกแกงแล้วเพื่อนเป็นมะเร็งเนี่ยเปิดหมดเลยเพื่อนผมเป็นมะเร็งมันยังไม่มาเยี่ยมจริงๆวันนี้เป็นวันที่ผมจะต้องไปรับแบบรางวัลนะที่ YouTube อะไรแต่ว่าวันนี้เห็นเพื่อนเขาจะมารีวิวอะไรแบบเนี้ยก็เลยลาออกแล้วไม่ได้มาถึงงดแบบว่าสละสิทธิ์นะเฮ้ยนี่เรื่องจริงนะจริงเลยเล่นจริงเลยจริงอุ้ยไปอ่ะเขาให้กูเป็นรับอะไรโอ้ยไปให้กูรับแทนกันได้แต่เขาส่งของมาแล้วสรุปแล้วมึงเป็นมะเร็งจริงไหมเนี่ยมึงเห็นไหมวันที่มึงต้องไปชกอะมันที่28อะไรเนี่ยใช่ไหมกูต้องไปให้คีโมนะโอ้โหสละการให้คีโมเพื่อจะสละกันให้คีโมไม่อยากจะพูดถึงซีจีแล้วนะครับมันจะก่อนเราดังนะเราดังกว่าแล้วถึงบ้านคุณจริงๆแล้วเดี๋ยวเริ่มอย่างอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือเป็นบ้านของแม่เฒ่าแล้วก็คิงครับก็คือโซนนี้จะเป็นของนายหมดเลยนะเป็นโซนเป็นซื้อแบบว่าไงเขตใหญ่ใช่ไหมตอนแรกซื้อมาเขาจะให้มาบ้านหลังเดียวอย่างนั้นมันก็จะเล็กๆหน่อยอันนี้ผมต่อเติมครับผมก็คือเป็นที่ของเราตรงนู้นก็เลยสร้างขึ้นมาใช่ไหมใช่ทำไมไม่สร้างไปสัก10ชั้นให้มันคือแบบกลัวเครื่องบินชนใช่ไหมใช่เพื่อนผมแบบเป็นห่วงแบบพวกเครื่องบินเลยโอ้ยสาระมันจะเข้ามาครับนู่นแหละเล่นบ่อยไหมอะไรนะเรียกว่าอะไรอันนั้นเต้นบาสครับก็ตอนแรกมีช่วงหนึ่งที่เหอบาสก็เลยซื้อมาเล่นแล้วก็เล่นได้วันเดียวแล้วก็เลิกวันเดียวเลิกเลยกูว่าแล้วแต่ยังไม่จบกับเวมนะอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่อันนี้ประมาณ7 ล้านโอ้โห7 ล้านนี่แพงกว่าคาเมโล่คุณอีกนะแพงกว่าเครื่องทองโอ้ข้างในจะเป็นอะไรของทองหมดเลยนะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะแต่ว่าเออว่ะทองว่ะเป็นทองว่ะแม่คุณลองขับลองทำหมดแล้วทำหมดแล้วลองทั้งหน่อยลองขับออกไว้ให้ผมดูหน่อยอันนี้คุณสรุปคุณเป็นเด็กแว้นหรือเปล่าคืออันนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวครับโอเคผมก็ผมซื้อมาอย่างนี้ก็อย่ามองผมงั้นเลย อย่ามองผมเลยคุณทำมากเลยอ่ะเราเข้าบ้านกันดีกว่าอันนี้คือจะเป็นโซนแบบอันนี้จะทำอะไรครับเอาสาระตอนแรกตรงนี้ทำตอนแรกอ่ะตอนแรกว่าจะแบบทำเป็นพวกที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้แบบมันไม่มีที่ถ่ายงานถ่ายยังไงก็เลยกูกับเบื้องทำกระจกแล้วก็ว่าจะทำเป็นสตูดิโอตรงนี้นะเป็นโต๊ะทีมงานหรือว่าเป็นที่ถ่ายเป็นแบบโต๊ะทีมงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้เก็บกวาดก็เลยดูรกๆเลยอันนี้ห้องอะไรครับอันนี้จะเป็นตอนแรกเป็นห้องสตูดิโอเก่าตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นห้องพักผ่อนห้องแบบไว้ดูหนังบางทีอ๋อเดี๋ยวนี้เฮียอะไรเนี่ยนี่คืออ๋อตอนช่วงนี้คุณบ้าออกกำลังกายด้วยเหรอใช่อ๋อมีอยู่ช่วงนึงเอาฟิกนิสอะไรมาวางไว้ตรงนี้มีกล้ามมีอะไรไหมคือตอนแรกอ่ะนี่แบบว่าผมไงแบบออกกำลังกายฟิตแล้วแบบหักผมกันไปก็เลยแบบหอบกำเริบเพราะสมัยเด็กผมเคยเป็นหอบอ๋อครับใช่ครับก็เลยหยุดไปเลยใช่ผมก็เลยหยุดไปเลยแล้วก็กลับมาเป็นหอบแต่จริงการยกน้ำหนักนี่มันไม่ได้ใช้ปอดนี่อ่ะมันแค่ใช้กล้ามเนื้อคือแบบทั้งวิ่งทั้งอะไรอ๋อทั้งคุณวิ่งใช่แล้วก็วิ่งไปแบบวิ่งไปกลับเนี่ยเคยเห็นที่ผมโพสต์ลงเฟซว่าที่แบบอ๋อเข้าใจแซกดูก็ได้สรุปคุณเป็นมะเร็งแล้วก็หอบด้วยปวดหลายโรคมากเลยเอาอันนี้อะไรเนี่ยครับอ๋อนี่ของช่างนะนี่การกระจกช่างวันนี้เหมือนเขาไม่มาอ๋อโอเคครับป้าเดี๋ยวเชิญต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นห้องเพื่อนนะครับตอนนี้คือใครเนี่ยเฮ้ยมาทำไรเนี่ยใครวะอ่ะมาถึงโซนแรกครับอันนี้อะไรอ๋อนี่คือห้องเองเหรออันนี้เป็นโมเดลนะครับผมแค่นี้ใช่ครับไม่มีดีเทลอะไรเลยก็หลักๆเลยคุณจะชอบเป็นพวกอะไรหลักๆจะเป็นพวกก็ชอบทุกตัวนะแต่ละตัวมันก็มีเสน่ห์ในรูปแบบของมันใช่ครับเออชอบตัวไหนมากสุดเออชอบสุดๆเลยงานดีไม่งานดีคิดว่าที่ตัวละครไม่ที่มึงคิดว่ามึงชอบแล้วภูมิใจตัวไหนตัวไหนที่ชอบที่สุดใช่ไหมตัวนี้ไหนตัวนี้เหรอใช่ตัวนี้เลยเฮ้ยเหี้ยนะกูว่าแล้วตัวที่เพื่อนกูชอบที่สุดไอ้สัตว์ตายแล้วแข็งจะบินไปได้โอ้เพื่อนผมไม่อุ้ยเพื่อนเปราะบางเกินเพื่อนประกอบ
จับน้อยมึงติวเลยเอาคุณอันนี้ไม่ใช่ของแท้ครับอ๋อไม่เป็นไรของแท้ให้ทายตัวเท่าไหร่20,000คุณซื้อของอะไรคุณซื้อของอะไรนะเป็นฮอตทอยครับแล้วทำไมคุณนิยมของกอล์ฟอะครับคือมันก็พูดไปตรงๆแล้วมันไม่มีเงินครับคุณฝรั่งคุณต้องหัดเป็นตัวอย่างนะแบบซื้อของแท้อะไรนะคุณเลิกนะเดี๋ยวนี้ให้ผมไม่หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมคนกลับบ้านนะเพราะว่าผมเอาจริงผมเป็นคนดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ผมก็ต้องเก็บกลับบ้านผมแล้วกันนะอันนี้เป็นผู้เขียนตาเบลใช่ไหมใช่ครับอุ้ยตัวผมตัวจริงครับผมจริงกูไม่เคยบอกเลยนะตัวจริงไม่บอกกูเลยไม่อยากให้เสียใจซื้อต่อไปเลยตัวที่แตกนะเอาไปอุ้ยขอบคุณครับนี่นี่ที่ถูกมึงเอาจริงอยู่เพื่อนจะดูซีจีสองวะนี่อันนี้คุณชอบนี่หน้าตาเหมือนคุณมากเลยเนอะใกล้เคียงนะครับชอบคาแรคเตอร์ของเขาอ๋อใช่คุณไม่ซื้อลัมโบเหรอเขาขับลัมโบนะที่ที่เขาขับลัมโบแล้วตกคลองตายเออไม่ใช่ตกแล้วมือมีปัญหาเออเก็บมันจะยาวเกินไปนะมาเวลอ่ะนี่ก็ตอนแรกเป็นที่ทำงานเก่าแต่ตอนนี้ก็วาง MacBook เอาไปทำอะไรเอาไปทำตอนแรกไปตัดต่อแล้วก็ไปอัพคลิปให้ทีมงานไปอัพแล้วที่คุณประสบความสำเร็จได้นี่คุณมีอะไรแบบพิเศษไหมแบบความคิดของคุณอะไรเงี้ยคุณมีไม่ครับก๊อปอย่างเดียวครับถ้าคิดอะไรไม่ออกผมก็นั่งดูคลิปต่างประเทศบ้างอะไรอย่างงี้บ้างใช่ครับผมช่วงนี้สมองมันไม่มีต้องป๊อกมันเลยว่าคุณก๊อปกูก็ก๊อปมึงด้วยแล้วก็เกาะเพื่อนเกาะเพื่อนเกาะทุกอย่างก็เลยมีทุกวันนี้ได้ครับแต่นายต้องเกาะแม่ด้วยได้ไหมเกาะแม่ด้วยผมไม่มีเมียให้เกาะกูเกาะแม่กูเกาะแม่แทนแล้วนี่อะไรครับคุณตารางงานอะไรเนี่ยอันนี้เอาไว้แบบเวลามีงานสปอนเซอร์อะไรก็จดๆแต่เห็นโล่งๆอย่างนี้ป่ะไม่มีงานรับติดต่อมาได้นะสปอนเซอร์กูเหมือนกันต่อได้ครับแล้วนี่อะไรฮะนี่โซนนี้อะไรเก็บอะไรอันนี้อะไรอันนี้เป็นพวกหนังสือไว้อ่านก็จะอ่านแบบต้องมีเป้าหมายว่าอ่านเดือนละเล่ม2เล่มคุณอ่านเหรอน่าเห็นคุณนี่อ่านหนังสือได้เหรอเอาไปทำก็อ่านเพราะว่าส่วนตัวจะทำ YouTube ก็ชอบพวกแนวทำพวกสอนพ่อรวยสอนลูกรวยอะไรเงี้ยประมาณพี่เต้นะอ๋อโอเคนี่เดี๋ยวนี้ก็ไอ้ดาอย่าหยิบไปเลยอย่าหยิบไปเลยเสียชื่อทั้งหมดเลยครับแล้วอันนี้อะไรอ๋ออันนี้ก็เป็นกระเป๋าแบบกุชชี่ครับอ๋อใช่ข้างในมีอะไรอ่ะไหนดูได้ครับดูได้เฮ้ยคุณเล่นปืนด้วยเหรอใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้ผมต้องกันนะผมทำตัวแบบทำตัวได้เหมือนใส่ในโลกโซเชียลอ่ะเพราะว่าคุณคุณไม่ได้นะคุณเป็นไอดอลคุณจะพกปืนไม่ได้นะมันดูไม่ดีนะแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นแบบมรดกครับผมเปิดไม่ได้ความลับเปิดมาก็ว่าเก่งเลยเปิดปะล่ะฉันแค่พวกสมุดบัญชีพวกการจ่ายแล้วโอ้รวยขนาดที่สมุดบัญชีเยอะขนาดนี้เซฟไม่ได้เลยเซฟไปอ่ะนี่เลยรับไปจ่ายนี่ยืนนี่นะใช่ครับเป็นแบบมรดกบัญชีเหมือนเพื่อนกูมันไปไกลจังวะสัมภาระครับนี่ในนี้นะกูว่ามันปล่อยไปจนแม่กูว่าตู้หายไปอ่ะนี่มันซ่อนอะไรไว้ในนี้บ้างวะอันนี้เป็นอะไรของคุณนะผมเสียมารยาทมากเลยเปิดคุณอันนี้เปิดอะไรครับอันนี้เหมือนของผมเลยคุณซื้อตามผมนะใช่ครับผมก๊อปหมดเลยครับตอนนี้ก๊อปหมดเลยนะก๊อปหมดเลยรถคุณก็ซื้อตามผมนะครับใช่จริงๆเลยนี่อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเราลกๆหน่อยไว้แบบใส่อันนี้อะไรเราไปเจอแบบดีโน่อุปกรณ์เชื่อใจอันนี้เสียบตุ่ดใครอะใช่ครับอันนี้มันเป็นเบ็ดตกปลาตกได้จริงไหมตกได้จริงครับผมอันนี้งานอดิเรกคุณอันนี้งานอดิเรกครับทุกครั้งที่แบบไม่ได้ทำคลิปทำอะไรเงี้ยผมก็จะหลังข้างหลังนะครับที่ทุ่งยาทุ่งนาคือไม่มีงานทำก็คือแบบเอาง่ายคือไม่มีข้าวกินด้วยก็ตกปลากินย่างลำบากเนาะกลับซูเปอร์คาร์แล้วต้องตกมากินชีวิตเราเป็นมันคุณนี่ก็ติดดินดีนะซื้อรถหมดแล้ว อันนี้อะไรนี่กล้องนะอันนี้เป็นพวกกล้องพวกเมมพวกแบบถ่านพวกอะไรถ่านไฟเดี๋ยวผมถามว่าตั้งแต่คุณไอ้นี่บ้านมาคุณเคยดูบ้านไหมครับไม่เคยครับเฮียแล้วกูมาขโมยคอนเทนต์เพื่อนมาเนี่ยไอสัตว์มึงรีวิวไปแล้วอันนี้อะไรฮะอันนี้ของใครฮะอันนี้ของน้องมันลืมเอากลับแต่ว่าเป็นลำโพงคือแนะนำเพราะว่าเสียงฟังดีมากใครที่ชอบฟังเพลงฟังอันนี้ของก๊อปป่ะฮะเป็นคนนิยมของแท้เลยสองสามหมื่นเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ขอตายได้กี่ปีแล้วคนนี้อ๋อพ่อ อ้าวยังไม่ตายอ่ะครับอ๋อมึงเหรอโทษกูนึกว่าสี่วันให้4วันนึกว่าร่วมกันศพไอ้สัตว์นึกว่าใครตายอันนี้เวลาคุณสต็อกเสร็จคุณก็จะนี่ฮะใช่ครับตรงนี้นะคือที่บ้านเราจะต้องมีทุกชู่สต็อกทุกชู่ทุกคนเพราะคุณอยู่ดีคุณก็สต็อกใช่ครับผมใช่อันเดี๋ยวเปิดตู้เย็นคนดังหน่อยนะว่านี่มันไม่มีอะไรจะรีวิวเลยใช่ไหมฮะมาดูนะว่าคนขับซุปเปอร์คาร์ใช้ชีวิตเลิศหรูฟุ่มเฟือยเนี่ยเขาจะมีแต่นั้นก็มีแบบของกินอะไรบ้างนะกินแบบทองอ่ะคุณเปิดเองนะผมไม่อยากเสียมารยาทคุณเปิดเองฝอยทองคุณจะบังทำเหี้ยอะไรสั่งมึงใจคือคุณก็จะมีพิซซ่าของคนนึงครับที่กินไม่หมดประมาณผมก็มากัดนะคำหนึ่งโอ้โหคุณชีวิตคุณนี่ลำบากมากแล้วแย่งเพื่อนกินด้วย
ต้องกินของเหลือนะคุณใช้ชีวิตประหยัดนะผมว่าเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนิดนึงนะยุคนี้อันนี้ที่อะไรครับไม่ได้คุณชอบกินหอยด้วยเหรอใช่ครับผมหมดเหลือแล้วไอ้นี่ก็หมดดอกเบี้ยตุ้มแล้วรถที่คุณอีกคันนึงไปไหนฮะรถมาสแตงคลาสสิกคันนั้นแหละครับขายไปแล้วครับเพราะอะไรอ่ะคือแบบว่าล้มละลายครับช็อตที่เราซื้อรถนี่เราอวดรวยหรือเปล่าเราซื้อมาแล้วเราขายเดี๋ยวให้เล่าใช่ครับผมคือแบบว่าแล้วอย่างรถคุณซื้อหลายคันนี้แล้วอย่างเมียนี่คุณมีหลายคนหรือเปล่าคุณมีได้คนเดียวจริงๆอ่ะแบบคือให้ตัดออกแล้วของผมแบบมีเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็มีประมาณ 4-5 คนมีซุกอะไรจะเป็นน้องกิ๊บน้องวายเชอร์รี่มากมายอันนี้โซนอะไรฮะโซนอะไรเนี่ยเป็นแบบว่าพวกไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นพวกหนังภาพยนตร์อันนี้เปิดให้ผมดูได้มั้ยครับได้ครับผมชอบซื้อหนังเอาไว้ดูแล้วก็มันจะมีพวกแบบคือบางทีเราดูในเว็บใช่ไหมมันจะมีแค่ภาคไทยใช่มั้ยแต่เดี๋ยวมันเลือกภาคได้ซึ่งผมชอบศึกษาพวกภาษาตัวของนะของก๊อปอ่ะอันนี้ของแท้เลยครับบูเล่ไอ้คุณแน่ใจหรือเปล่าผมตรวจสอบถ้าต้องมีของก๊อปคุณโดนนะไม่ได้อุ๊ยมึงเอาลงไม่ได้ถ้าเป็นของก๊อปเนี่ยจริงเหรอใช่เลยเพราะว่าแต่อันนี้ลงได้อันนี้ของแท้อันนี้อะไรฮะอันนี้คุณไว้แบบอันนี้ไว้แบบที่ดินของคุณทั้งหมดใช่มั้ยที่คุณใช่ครับผมที่ดินของคุณมีเยอะเป็นประเทศเหรอไอ้คือตอนนี้หมายถึงว่าเป้าหมายในแต่ละวันนะครับว่าผมจะเก็บตรงไหนบ้างตอนนี้ในตรงเนี้ยคือผมเก็บได้ครึ่งนึงแล้วคือคุณซื้อหมดแล้วใช่ซื้อหมดแล้วเหลือแค่ตรงนี้ตรงทวีปเอ็นฟัสกาติกมึงเหลือนะต้องรวยจริงๆนะวันนี้โอ้นี่โล่คุณเหรอครับนั้นโล่เมียครับผมเจ้าของช่องยังไม่ได้เลยแล้วได้ข่าวว่าคุณจะได้อะไรนะคุณจะไปรับโล่ใช่ไหมใช่คุณไปแต่วันนี้เพื่อนมาก็เลยแบบสละโล่แล้วกูกลับจะพูดอย่างงี้กูรู้สึกผิดอย่างงี้ตอนดีๆเรื่องจริงคุณจีนเรื่องจริงมึงไม่ไปเอาอ่ะเขาบอกให้ไปทำอะไรนี่แหละแบบเออไปนั่นไปนี่ก็ดูพวกเรานี่จะไม่ได้โล่กันผมสองคนแล้วถ้าล้านซับ6ล้านซับตอนนี้เท่าไหร่สองช่องแล้วไอ้ล้านซับสองช่องมันก็ต้องได้โลแสนซับ60อันก็ไปประท้วงเขาอันนี้ช่องใครอะช่องใครอันนี้สลักเกอร์ครับช่องเมียครับผมอ๋ออุ้ยร้านทับเลยนะถือว่าเก่งนะถามประเด็นที่คนเกาหาคุณเยอะมากคุณได้เกาะเมียหรือเปล่าใช่ครับเกาะหมดแล้วเกาะเมียแต่ถ้าคุณไม่มีเมียคุณคิดว่าคุณจะอยู่ยังไงผมก็ไม่ได้มาถึงจุดนี้กูจีบผมด้อยเพื่อนเลยอ๋อนี่เปิดได้ไหมฮะเฮ้ยอันนั้นเก่งใจเนี่ยทิศแล้วอีสองห้องเป็นห้องอะไรฮะไปดูได้ครับผมไปห้องต่อไปอันนี้ห้องอะไรฮะนี่จะเป็นห้องทำงานของเฮ้ยผมอยากเห็นห้องที่คุณแคสเกมที่คุณทำงานนะครับมันหลุดนะครับคุณจะดูโอ้โหได้ครับผมกลัวแบบคุณจะช็อกโอ้ดูเรียบๆนะเรียบๆไปครับดูไม่ดูแบบไม่เยอะอะไม่เยอะเท่าไหร่ก็ประมาณอ๋อก็จะเป็นห้องเล่นเกมเนาะใช่ครับโอ้เฮ้ยแล้วนี่อะไรอะอันนี้ก็เป็นห้องเก็บเสียงครับแต่กำลังทำอยู่แล้วคุณจะเข้าไปยังไงเนี่ยมีประตูเข้าตรงไหนมันจะอ้อมหลังครับผมแต่ช่างกำลังทำแล้วคุณก็จะต้องเดินอ้อมบ้านใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยผมทำห้องตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้มาอยู่ชั่วคราวงั้นเดี๋ยวเราก็โยกของตรงนี้ไปห้องนู้นอ๋อคุณย้ายห้องบ่อยนะถือว่าเป็นนักเกมที่ย้ายห้องย้ายบ่อยคลิปไหนกูนี่กี่ย้อนตั้งแต่กรุงเทพแล้วกูนี่ตั้งปุ๊บปีนึงยาวๆเลยไอ้เหี้ยนี่ย้ายอยู่ในบ้านเองก็ย้ายเดินไปตรงนู้นตรงนี้ก็เหมือนเป็นการเปลี่ยนที่ทำงานเพื่อที่หัวเราจะเพราะว่าตรงนี้มันเห็นไหมครับออกไปก็ไม่ได้ก็เลยมีห้องอะไรผมเห็นคุณจะซื้อบ้านใหม่เร็วๆนี้แล้วทำไมคุณทำไมคือตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสตูดิโอครับแล้วก็ตรงนู้นก็ไว้อยู่อย่างเดียวบ้านที่จะซื้อใช่ไว้พักผ่อนแต่ตรงนี้ไว้ทำงานคิดงบไว้เท่าไหร่ครับบ้านที่จะซื้อใหม่ก็ประมาณไม่มีสาระเดี๋ยวสาระก็อยู่ประมาณ10ล้านครับผม10ล้านไม่เกินนี้ใหญ่ไหมกี่ตารางวากี่ตารางวาก็พื้นที่เท่านี้แต่มันแพงตรงทำเลอ๋อมันเพราะว่าตรงนี้ที่เราอยู่มันอยู่แบบเขตนอกเมืองนิดนึงใช่ครับเขตนอกเมืองนิดนึงแล้วมันใกล้เซ็นทรัลหรือว่าไงใช่ครับติดนี่ยังมีเมืองอีกเหรอพิษณุโลกยังเป็นเมืองอยู่ตรงนี้ถือว่าเมืองไหมมันก็ชานเมืองโหดทายตรงนี้10โลเองนะผมว่าก็ไม่ไกลอันนี้ห้องน้ำมันขอดูหน่อยนะฮะคุณดูหมดเลยสัตว์อันนี้คุณขี้ไม่ได้กดเหรอจริงเหรอคุณขี้ไม่ได้กดเหรอเก็บแล้วโอเคแล้วเฮ้ยแล้วนี่เฮ้ยเดี๋ยวมันเชื่อมไปไหนได้เนี่ยอันนี้หลังบ้านปะใช่ครับหลังบ้านก็มาทางนี้ดีกว่าทางต่อไปโอ้ใครจะปล้นบ้านคุณง่ายมากนะประตูนี้ถีบทีเดียวหลุดหมดเลยผมว่าอันนี้ห้องเรียนอยู่ตรงนี้ครับรอสตรีมรอคุณนะครับจริงไหมนี่อ๋อจะประมวลสตรีมใช่ไหมเข้าหน่อยโอ้ยค่ะเดี๋ยวนะอ๋อนี่คือเฝ้าเมียคุณไว้ตลอดเลยใช่ไหมผมให้มันเฝ้าไว้เพราะว่าเมียแบบเกือบแบบคุยกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหมานี่ฟังเรื่องใช่ฟังเรื่องพูดได้ด้วยนะโ
โอ้สวยนะอันนี้ห้องนี้เป็นห้องของแฟนคุณตั้งแต่แรกเลยครับผมนี่ก็รับสตรีมแล้วรับเงินที่ได้สตรีมคุณเอากดไหนครับเอาไปเลี้ยงไข่ครับคุณได้เอาเงินที่เมียก็เอาเงินที่เมียสตรีมทำงานเอามาให้เราแล้วเราก็ไปให้สาวโอเคสะพักป้อน่าชื่นชมนะเป็นผัวเมียที่ขยันทำงานทำการนะส่วนผมก็ไม่มีนะรักเดียวเป็นสิ่งที่ดีสุดแล้วนะครับอันนี้คือเป็นห้องที่เด็กข้างไข่คุณใช่ไหมอันนี้ปกติคุณขี้ตรงนี้ด้วยเหรอครับอะไรคุณขี้ตรงนี้ด้วยเหรอใช่ครับเพราะฉะนั้นผมซ่อมเต็มมาแย่งกันคนหลายคนใช่ไหมถ้าไม่ไหวผมต้องมาตรงนี้เลยโอเคแย่งมาแย่งเร็วอันนี้ที่อะไรฮะอันนี้คืออะไรครับคุณลินอันนี้เป็นชุดแต่งเดิมครับผมเก็บไว้ฮะใช่เก็บไปแต่ว่าทหารที่เก็บอันนี้ใครครับอันนี้ใครเนี่ยเนี่ยคือผู้หญิงดีเนี่ยอันนี้แฟนตากล้องครับผมใช่เหรอแฟนจัดฉากเอาเปล่าคุณจัดฉากเอาเปล่าไอ้เหี้ยนี่ใครเนี่ยคุณคือใครครับผมชื่อเก่งครับอ๋อนี่ช่องอะไรนี่ช่อง KPC ครับผมอันนี้เด็กปั้นคุณหรือเปล่าปั้นมาจนสิบล้านตับดังมากถ้าอยู่คนนี้ดังทุกคนนะดังกันทั้งห้องเฮ้ยอันนี้ตะก่อนมันเป็นทางเดินใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มาปูห้องครับปูเป็นห้องเห็นไหมว่าอยู่ลำบากก็เลยต้องทำสตูดิโอเพราะมันนอนอะไรครับเต็มแล้วไงด้านนี้ใครนอนอ่ะตอนแรกนอนกันหมดเลยตอนนี้แค่นี้นะกี่คนนอนกี่คนนะ3 4เรามีมิกด้วยสี่แล้วตอนนี้คือไอ้พวกนั้นกลับไปวันนี้เป็นวันตุจีนใช่ครับแล้วมีตากล้องคุณอีกคนหนึ่งไงตากล้องนะห้องนู้นครับผมโอโตะมีห้องทำงานไหมเอ้ยนี่คุณเลี้ยงนกแก้วด้วยเหรออันนี้เป็นนกแก้วแบบที่ไม่ต้องให้อาหารครับผมสั่งให้นักวิทยาศาสตร์เขาทำครับคุณได้ถึงคุณสุดยอดไปพูดดีโอ้ตายแล้วเหรอครับแล้วคุณน่าจะตายแล้วนะก็ดีอยู่อันนี้คุณจอดลำโบในบ้านด้วยใช่ไหมใช่ครับนี่มาสนุกนะผมเงินคุณเหลือนะผมมองว่าคุณเป็นคนที่ร่ำรวยมึงขับมึงได้เยี่ยมเสียวไปขึ้นมาไอ้สัสแต่ก็ไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่เพราะมันออกแก๊สคันมันใหญ่เนาะอันไหนห้องอ๋อนี่ห้องอยู่ในบ้านเลยเหรอใช่แต่เจ้าของบ้านอยู่นอกบ้านน่าสมเพชนะที่ไม่ก็เปิดคอมอ๋อทำไมมี2เครื่องอะฮะอะไรนะครับทำไมอันนี้คอมแฟนตากล้องแล้วก็คอมแฟนเอ้ยคอมโอ๊ตก็ราคาประมาณนี้ทำไมคุณต้องมีทีมงานแบบ10กว่าคนเลยผมเห็นคุณยุ่ยเย็บไปหมดเลยมีจริงๆมีแค่คนเดียวมีแค่โอ๊ตแต่ที่เหลือหลักๆนะมาที่เหลือก็แบบมาช่วยๆกันแบบอยู่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องมาเสือกว่างั้นเอาตรงๆก็ไอ้พูดความจริงดิพูดความจริงดิที่มึงเคยบ่นกับกูอ่ะคือที่มึงบอกไงบอกว่าไอ้เหี้ยรำคาญเราอยู่เยอะเกินอะไรเงี้ยเคยพูดไหมเหรออุ้ยโอเคกูก็ปั่นเจ๋งจัดไอ้สัสคุณมีอะไรอยากจะบอกแบบเด็กยุคใหม่ไหมที่อยากจะเป็นแบบคุณเลยอะอยากจะแบบอยากจะมีเมียหลายคนแบบคุณอยากจะมีรถมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยคุณทำไงอย่างแรกเลยคือเราต้องเกาะให้เป็นแล้วก็อยู่ให้เป็นครับผมไม่งั้นเราจะอดตายเกาะนี่คือไงหมายถึงเลียไข่คนอื่นหรือใช่ครับแบบเลียเขาไว้อะไรเงี้ยแบบพี่ครับขอแลบหน่อยครับพี่มึงแขวนช่องไหนนะแขวนช่องไหนแล้วบอกเลยไม่มีนะเราไม่ได้สร้างศัตรูเรามีสภาพยูทูบเบอร์เราก็เป็นเพื่อนเอาแบบสาระนะสาระก็ผมว่าถ้าทำยูทูบช่วงแรกอ่ะมันลำบากใช่ไหมเราก็ต้องแบบอย่ายอมนะครับทำไปเรื่อยๆแล้วก็จงทำสิ่งที่โดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่นครับผมอย่างเพื่อนผมเนี่ยตอนแรกมันก็แค่เก็บโปรตีนพอมันเริ่มทำในที่แบบเรานึกไปเมื่อ4ปีที่แล้วที่เรากระโปกสองคนตอนนั้นนายจำได้ไหมเราทับเท่าไหร่หมื่นตอนนั้นเรายังอินบ็อกซ์มาถามพี่ครับคอนแลบไหนครับถามไปแค่คู่ละคู่ละรู้ว่าไงเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ช่องเรายังกากๆอ่ะจนทุกวันนี้เรามากันไกลมากนายรู้สึกยังไงที่นายภูมิใจไหมที่นายได้มาขนาดนี้ก็ส่วนหนึ่งมันก็อยู่ที่สภาพแวดล้อมด้วยนะครับอย่างถ้าผมไม่เจอนนท์เนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้มาไวขนาดนี้นะเพราะมันก็เป็นคนแบบเฮ้ยเพื่อนเปิดหน้าเถอะเพื่อนมึงนี่เมื่อก่อนแม่งอายมากไอ้เหี้ยก่อนผมขี้อายมากคนน่าจะรู้จักนะครับแล้วก็แบบเหมือนแบบมันสภาพแวดล้อมมีเพื่อนมีแฟนแล้วก็ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดผมเห็นคุณเรียกว่าไงช่องคุณนี่ถือเป็นช่องที่ดราม่าบ่อยนะทำไมคุณเป็นเฮียอะไรครับคุณไม่รู้อ่ะคือคุณตั้งใจไหมฮะหรือว่ายังไงถามเขาตั้งใจไหมบางอย่างเขาไม่ตั้งใจนะแต่แบบนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแล้วอย่างแฟนผมเขาแบบเป็นคนห้าวอยู่แล้วไงแล้วแบบโซเชียลอ่ะเขาก็หมั่นไส้นะก็เหมือนแบบยังไงพูดยากแล้วคุณคนที่เรียกว่าไงแคร์คำพูดแบบว่าคอมเมนต์ที่แคร์ไหม
ผมไม่เคแต่ว่าก็ต้องเก็บเอาไว้ฟังบางเรื่องที่มันไม่ดีอะไรเราก็ควรที่จะเปลี่ยนไม่ใช่แบบไม่แคร์ก็คือไม่แคร์เลยทำไมกูไม่เห็นดราม่าเลยวะมึงอันนี้มองคนอื่นนะมึงเป็นคนอื่นมึงเป็นเพื่อนกูมึงคิดว่ากูมีดราม่าเลยต้องกูแล้วมึงมองกูว่าไม่มีนะแต่ถ้าอันไหนที่มึงแบบว่าเอาลงเฟซมึงแล้วก็มีโดนใช่ไหมแต่มันก็เป็นคนกลุ่มแบบบางกลุ่มใช่ปะล่ะกลุ่มเล็กๆครับกลุ่มแบบโอเคจบคลิปดีกว่าก็เป็นแบบอย่างนะก็มีฝากบอกน้องๆหน่อยอยากเป็นฝากบอกอะไรวะบอกไปยังวะรู้บอกกันแล้วอยากจะเป็นแบบมึงอะบอกไปยังหาในสิ่งที่ตัวเองถนัดบางทีคนเราถนัดในสิ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ลองดูลองค้นหาตัวเองให้เจอค้นหาตัวเองให้เจอแล้วก็ไปให้สุดในทางนั้นโอเคเราขอบคุณสีสองมากที่เป็นเกียรติให้เราได้มาบุกคฤหาสน์หลังนี้นะฮะก็เดี๋ยวซื้อบ้านใหม่ห้ามถ่ายรีวิวนะเดี๋ยวกูจะเป็นคนไปรีวิวเพื่อซื้อบ้าน10กว่าล้านแต่กูเสนอหน้าไปรีวิวก่อนกูไปรีวิวตอนนี้ก็มีแต่แบบก่อนโอเคเดี๋ยวกูไปรีวิวก่อนเลยกูจะไปรีวิวก่อนเลยเว้ยแล้วเจอกันคลิปหน้าก็อย่าลืมติดตามเพื่อนผมแล้วก็ผมด้วยนะแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ